ัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับผมวันสุภกรนะครับและทีมงานและช่องบอลคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านกว้างนะครับจะพามาแก้บนพระเจ้าใหญ่วัดบ้านกว้างนะครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่พิเศษมากเป็นวัดแรกที่ผมมาทำคลิปแล้วก็มาทำรายการเกี่ยวกับไหว้พระแล้วก็มาขอพรต่างๆนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับย้ำอีกครั้งนึงก่อนที่ผมทำคลิปครั้งนี้จะมาแก้บนพระเจ้าใหญ่นะครับแก้บนพระเจ้าใหญ่โปรดใช้วิจารณญาณนะครับงวดที่แล้ววันที่16พฤศจิกายน2565ผมได้มาขอพรนะครับขอพรวันที่15วันที่15พฤศจิกายนผมได้มาขอพรที่วัดพระเจ้าใหญ่ถ้าใครเป็นเพื่อนผมในเฟซก็จะเห็นผมมาปล่อยเต่าด้วยเนื่องจากหลังจากที่ไปขอพรแล้วก็ได้มาเจอเต่าหับซึ่งความเชื่อของคนไทยนี้ถ้าได้เจอเต่าหับก็จะเชื่อว่าจะโชคดีมีโชคมีลาภนะครับหลังจากที่ปล่อยเต่าหับแล้วผมก็ได้ขึ้นมาไหว้พระเจ้าใหญ่แล้วก็บอกว่าขอให้ได้โชคใหญ่นะครับถ้าได้โชคใหญ่แล้วจะซื้อเต่ามาถวายแล้วมาปล่อยอีกนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พรนั้นมันสำเร็จนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดก่อนว่าไม่มีเจตนาที่จะอวดอ้างแต่ประการใดนะครับหวยที่ถูกก็ถูกรางวัลที่4 2ใบนะครับแต่ไม่มีเจตนาที่จะมาอวดอ้างหรือมาอวดอุตริแต่ประการใดแต่ผมเพียงแค่อยากจะยกบารมีขององค์พ่อพระเจ้าใหญ่ยกบารมีของที่ท่าน บันดาลพรให้นะครับผมอยากจะยกย่องเชิดชูท่านเสียมากกว่านะครับในคลิปนี้นะครับไม่มีเจตนาที่จะมาอวดอ้างนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณผมเพียงแค่จะยกบารมีของพระเจ้าใหญ่นะครับให้ทุกท่านได้ชื่นชมบารมีกันก็แค่เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวัดกันตามผมมาครับวันนี้วันหยุดนะครับคนก็จะมาทำบุญเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากวัดนี้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มาปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยสัตว์ได้เนื่องจากติดลำน้ำกว้างนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระวิหารที่ประดิษฐานองค์พ่อพระเจ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนมัสการก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเต่าหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันครับได้8324บวก150 390ได้ไหมค่ะของฉันนี่ค่ะแต่ว่าหนูก็ได้มาคิดงานจบมันหลายตัวก็เลยต่อไหนเนี่ยเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวไปปอกพระเจ้าใหญ่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปบูชาธูปเทียนดอกไม้แล้วก็จะไปกราบไหว้พระเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ได้เอาเต่ามาแก้บนนะครับตามที่ท่านได้ประทานโชคลาภให้นะครับอ
จะมาปล่อยน้องเต่าด้วยกันนะครับเมื่อกี้ก็ไปคุยกับแม่ค้าแล้วก็ไปไหว้พระเจ้าใหญ่เพื่อเป็นการแก้บนแล้วนะครับจับได้อีกเด้อแล้วก็ปลาดุกแม่ค้าฝากทำบุญด้วยนะครับก็จะปล่อยให้แม่ค้าด้วยนะครับไปนะครับไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ผมมาแก้บนพระเจ้าใหญ่ที่ท่านให้โชคผมครับก็เป็นโชคไม่ใหญ่มากแต่ถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ทีเดียวคือเป็นรางวัลที่4 2ใบนะก็เป็นเงินตก 80,000 กว่าบาทแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอวดโอ้อวดหรือมาคุยโวอะไรนะครับแต่เพียงแค่อยากจะยกบารมีของพระเจ้าใหญ่ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับอยากจะยกความศรัทธาที่ชาวบ้านมีให้ต่อพระเจ้าใหญ่แล้วก็มาขอพรขอเรื่องโชคลาภกันที่วัดบ้านกว้างแห่งนี้โดยผมก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในงวดที่แล้วเช่นกันก็นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับหากใครชอบก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับและก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ภายในวัดแห่งนี้ก็ยังมีท้าวเวสสุวรรณเป็นท้าวเวสสุวรรณคู่แล้วก็องค์พ่อพญานาคและยังมีเจ้าแม่ตะเคียนทองให้มาขอโชคขอลาภด้วยอีกทางหนึ่งตามความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขับที่มือเดี๋ยวบอกป้อนเสร็จเป็นขับที่ชอบอะไรนั่นสุดมาก